ไปดูชาวบ้านที่ชุมชนโคกล่ามนะคะแล้วก็ที่บ้านแสงอารามกันค่ะมีการนำตัวอย่างนะคะจากศาสตร์พระราชามาใช้แล้วก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของชุมชนเข้มแข็งด้วยนะคะมีการบริหารจัดการน้ำที่ดีแล้วก็ทำให้ปัญหาความยากไร้ในชุมชนเนี่ยดีขึ้นด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ศาสตร์พระราชาถ่ายทอดไปยังชุมชนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากคุณธนิการจาระในช่วง Living Green ค่ะบ้านโคกล่ามและบ้านแสงอารามมีน้ำใช้อย่างพอเพียงจากท่อน้ำที่ต่อจากอ่างเก็บน้ำห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นท่อน้ำที่พวกเขาร่วมกันขุดขึ้นและบริหารจัดการการใช้น้ำร่วมกันจึงเกิดความรักความหวงแหนและช่วยกันดูแลจนปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งศูนย์เรียนรู้ต้นแบบตามแนวพระราชดำริซึ่งมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริเป็นผู้สนับสนุนทั้งอุปกรณ์หาผู้เชี่ยวชาญไปให้ความรู้ขณะที่ชาวบ้านร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยึดแนวพระราชดำรัสเข้าใจเข้าถึงและพัฒนามีน้ำแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้เกิดสูงสุดตามแนวทางพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แต่พอมูลนิธิปิดทองหลังพระมากระจายแนวท่อคือต่อแนวท่อโดยชาวบ้านทำเองชาวบ้านขุดเองชาวบ้านทำเองชาวบ้านเป็นเจ้าของนะครับชาวบ้านได้เกิดการเรียนรู้ว่าการร่วมมือกันทำมันย่อมดีกว่าการที่ทำโดดเดี่ยวหรือทำคนเดียวชุมชนบ้านโคกล่ามและบ้านแสงอารามถือเป็นชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนโดยให้ชาวบ้านนั้นมามีส่วนร่วมค่ะและที่สำคัญตอนนี้นะคะได้ขยายผลไปที่หมู่บ้านอื่นๆแล้วค่ะจากผลสำเร็จของโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนอ่างเก็บน้ำห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดอุดรธานีจึงได้ขยายต้นแบบการบริหารจัดการน้ำและตัวอย่างชุมชนเข้มแข็งนี้ไปสู่โครงการพื้นที่ขยายผลปิดทองหลังพระบ้านหนองอ้อที่นอกจากสามารถบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบสร้างชุมชนเข้มแข็งทั้งในภาคเกษตรแล้วยังเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้ตลอดทั้งปีค่ะเอามาจากต้นแบบของห้วยคล้ายมาการบริหารจัดการน้ำนะคะทำให้ประชาชนมีรายได้จากการซ่อมแซมฝายการทำฝายชะลอน้ำก็เกิดรายได้ในการปลูกพืชหลังนาขายถั่วเขียวขายถั่วเหลืองขายถั่วลิสงแล้วก็พวกข้าวโพดผักต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นรายได้ที่เกษตรกรที่ได้รับจากการบริหารจัดการน้ำที่เราทำจังหวัดอุดรธานีเป็นโมเดลการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาความยากจนที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจพลังความสามัคคีของคนในชุมชนโดยแท้จริงค่ะครับก็ชั้นแรกก็คือคนจะต้องรู้ว่าปัญหาของตัวเองเป็นอะไรวิธีแก้ยังไงจะให้ความร่วมมือยังไงเมื่อมีน้ำแล้วจะต้องทำยังไงทุกคนจะมาร่วมกันยังไงสิ่งที่ขาดเราสนับสนุนได้นะครับเพราะฉะนั้นในแนวทางการพัฒนามูลที่ปิดทองหลังพระก็จะเข้ามาตรงนี้นะครับมีงบประมาณให้ถ้าคุณเห็นปัญหาเรามีงบประมาณให้แต่งบประมาณนั้นต้องร่วมมือกันนะครับก็อาจจะให้เป็นวัสดุอุปกรณ์เป็นงบประมาณพี่น้องประชาชนจะต้องมาออกแรงกันเองนะครับเพราะนั้นหลักคิดตรงนี้ก็คือการร่วมไม้ร่วมมือการเป็นเจ้าภาพร่วมกันวันนี้บ้านโคกล่ามและบ้านแสงอารามก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการนำนวัตกรรมทางความคิดและความเข้าใจเดินตามแนวพระราชดำริทำให้ประชาชนในพื้นที่ตลอดจนคนหนุ่มสาวกลับมาทำงานในบ้านเกิดของตนเรียนรู้ชีวิตอย่างพอเพียงพร้อมช่วยกันฟื้นฟูดูแลพื้นแผ่นดินให้อุดมสมบูรณ์ต่อไปวิรศักดิ์เพื่อภูถ่ายภาพธนิการจาระ TNN24 ช่อง16รายงาน